การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตจากคำกล่าวนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในความสำคัญที่ผมเชื่อว่าบัณฑิตทุกคนต่างตระหนักและมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิตทุกครั้งของการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรพิสูจน์ถึงความวิริยะอุตสาหะทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติในการทำหน้าที่ของนักศึกษาจนได้มาซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของชีวิตผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทุกท่านในวันแห่งความสำเร็จการศึกษาและนับจากวันนี้ไปขอให้ก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทางทักษะวิชาชีพตามแต่ละสาขาที่รักและเชี่ยวชาญประสบพบเจอแต่ความสำเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามที่ได้คาดหวังมีความมั่นคงและมีความสุขและเมื่อใดที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าขอให้คิดถึงและกลับมาเยี่ยมเยือนบ้านราชมงคลตะวันออกเพื่อพักเติมพลังใจให้ต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่แห่งนี้ยังเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองพร้อมยินดีต้อนรับบัณฑิตนักปฏิบัติซึ่งเป็นครอบครัวราชมงคลตะวันออกทุกๆคนเสมอและตลอดไป